ไม่มีแสงตะวันให้เห็นมันยากเย็นที่ต้องมาประทักมึงแรงนะประทักมึงแรงนะนี่อามาขออวยพรให้ทักจื้อเคียงเคียงอ่ะทั้งอาจูทั้งอาชัยอ่ะขอบคุณนะคะอามาคนรักอามานะอามาก็เสียลื่นแล้วนี่เราต้องทำอะไรต่อมาเรื่องใหม่ต้องทำอะไรเลี่ยวว่าทำให้หมกทุกเรื่องเลี่ยวนะอามาเดี๋ยวอ้วใช้อ่ะไปวิ่งแก้บนก่อนนะเฮ้ยเฮียอ้วไม่ได้บนให้ตัวเองวิ่งซะหน่อยอ้วบนให้เฮียวิ่งคนเดียวนะฮะท่านลื้อไม่ไปวิ่งกับอ้วนะลื้อได้ตายก่อนเป็นนักศึกษาเนี่ยเฮ้ยเฮียเฮียแต่นักศึกษาได้ไงเนี่ยทำไมเป็นนักศึกษาแต่ไม่ได้เฮียไปเฮียเอาเลยเฮียเป็นแรงเอียกันเอียกันเฮียเฮียมีอะไรอ้วสอบติดแพทย์อ้วรู้แล้วยังไงแล้วไงเฮียพูดได้ไงว่าแล้วไงก็เฮียดูถูกอ้วเอาไว้ว่าจะสอบไม่ติดแต่ว่าอ้วทำได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเฮียก็ต้องขอโทษอ้วหรือถ้าไม่ขอโทษเฮียก็ต้องชมอ้วไงหรือสอบติดก็เป็นอนาคตของหรืออ้วไม่จำเป็นต้องชมไร้สาระเฮียพูดไปก่อนนะเฮียอาดูอาเท่าแกอีมังเยอะลืออย่าไปคิดน้อยอกน้อยใจอะไรเลยนะอาดูเนาะลือสอบเข้าลายน่ะมันก็ลีกับตัวลือเองนั่นแหละอาดูเลยใครเขาจะไม่ลีใจก็ช่างเขาแต่อาม่านี่แหละที่ดีใจกับลือที่สุขเลยนึกนี่อาจูเรียนจบเร็วๆนะอาม่าจะรอให้คุณหมอปิงมุกมารักษาขอบคุณนะคะอาม่าอู้รักอาม่าที่สุดเลยว่าก็เสียลื่นเออวันหลังเท่าแก่มาอุดหนุนกันบ่อยๆอู้จะคิดราคาพิเศษให้ขอบคุณมากครับทุสัวจริงๆเฮียไม่เห็นจำเป็นจะต้องปิดอาจูกับอาชัยเลยนะคะเรื่องน่ายินดีอย่างนี้น่าจะบอกพวกอีไปเลยว่าเฮียเตรียมของขวัญไว้ล่วงหน้าก่อนจะประกาศผลสอบซะอีกไม่ได้หรอกครับยิ่งโอเดี๋ยวจะเหลืองกันเป็นใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจูน้องสุดที่รักของคุณหลิง แหมเฮียคนเราก็ต้องการคำชมกันบ้างนะคะเฮียทำอย่างนี้สงสารอาจูแย่อุตส่าห์ติดหมอทั้งทีคำชมสักนิดก็ไม่มีแล้วนี่ลืองอนเท่าแก่แทนอาจูอีกคนนึงด้วยเหรอฮะอัวไม่ได้งอนนะป้าป้าดูหน้าเขาสิแน่การค้าเป็นไงบ้างครับเท่าแก่ดีมากเลยครับลูกค้าเพิ่มขึ้นกำไรก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวปีที่ผ่านมามีแต่เรื่องดีๆเข้ามาครับถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดของอ้วเลยก็ว่าได้ดีครับจะกลับแล้วเหรอครับคุณชันยุทธไปหาอะไรทานก่อนไหมครับไว้วันหลังแล้วกันนะครับพอดีวันนี้ผมมีนัดแล้วครับขอตัวนะครับThank you.
พ่อมันตกแล้วถึงเวลากลับไปสะสางต่อให้จบนะครับท่านพวกมันได้ผลประโยชน์มหาศาลมานานเกินไปแล้วสมควรต้องแบ่งให้คนอื่นสักทีเราอยากได้ฝ่ายนั้นมาร่วมรัฐบาลคุณพ่อก็เลยต้องยอมเสียสละยกตำแหน่งให้แล้วช่วงนี้โรงงานสีของเราลงทุนไปเยอะมากพี่กลัวว่าเงินหมุนเวียนอยู่มันจะไม่พอแล้วพี่อายจะให้ผมทำยังไงครับพี่ต้องการให้เพิ่มค่าคุ้มครองอีก 20% 20%มันเยอะมากเลยนะครับผมกลัวว่ามันจะมีปัญหาเราไม่ได้ขึ้นค่าคุ้มครองมา10กว่าปีแล้วนะครับคุณเสือแล้วหลายปีมานี้แต่ละกลุ่มก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นผมว่ามันน่าจะสมเหตุสมผลนะครับมันจำเป็นนะเสือโรงงานที่สร้างใช้เงินมหาศาลถ้าไม่ทำอย่างนี้แล้วเกิดฉุกเฉินอะไรขึ้นมาเราจะพังกันทั้งหมดก็แค้นพวกมันแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะอิทธิพลของนายก็ไม่ใช่น้อยคนที่ขัดใจมันไม่เคยมีบ้านปลายที่ดีสักคนนี่เราจะต้องยองเป็นเบี้ยร่างมันอย่างนี้ตลอดไปเหรอฮะมันไม่ใครโอ้ยยังไม่รู้เลยแต่ต้องจ่ายเงินให้มันมา20กว่าปีแล้วอ่ะก็ถือว่าแบ่งให้หมามันกินก็แล้วกันน่ะยังไงแล้วก็ยังพอจ่ายได้ก็แค่ขาดทุนกำไรก็เท่านั้นนายเป็นใครนะลือก็ไม่รู้อ้วก็ไม่รู้รู้เพียงแต่ว่าพอเรามีเรื่องเดือดร้อนเนี่ยมันก็มาจัดการให้ก็เท่านั้นอ่ะแล้วตรงนี้เราจะแน่ใจได้ยังไงอ่ะว่าไอ้นายเนี่ยมันยังมีอำนาจอยู่หรือเปล่าไอ้เหี้ยหมายความว่ายังไงเชื่อหัวนะเอาหุ้งเราจะไม่ให้มึงมากไปกว่านี้แล้วงั้นกำลังรู้สักตั้งหนึ่งลือเองอ่ะก็ผ่านคมหอคุ้งด่ามาตลอดชีวิตยังจะมาก้มหัวกับใครที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นได้ด้วยซ้ำแจ้งดับเพลิงแล้วเป่าประกาศให้คนแถวนี้รู้ตัวกันด้วยว่าไฟไหม้มันจะได้หนีกันออกมาทันทำไมล่ะครับเราอุตส่าห์วางเพลิงเราช่วยพวกมันทำไมคุณชาญยุทธต้องการให้แค่สั่งสอนพวกมันเบาๆเท่านั้นถ้ามากเกินไปมันจะกระเทือนถึงบารมีท่านแค่นี้พวกมันก็จำไปจนวันตายคุณเสือท่านไม่อยู่ครับทำไมต้องทำขนาดนั้นด้วยรู้ไหมเมื่อวานเกือบมีคนตายมันจะเป็นครับถ้าเรายอมให้คนที่ไม่จ่ายสวยลอยนวลอยู่ได้จะมีรายอื่นแข็งข้ออีกผมเลยต้องตัดไฟแต่ต้นลงอ
คิดยังไงกับเท่าแก่พี่จะด่าอ้วนจะตีอ้วนก็ได้นะแต่เฮียอย่าไล่อ้วนไปจากชีวิตเฮียเลยนะไปนะอย่าพี่คุณพ่อคงจะไม่ได้ให้อาเจกเผาไร่ที่เพื่อเอาที่ดินแปลงนี้มาหรอกใช่ไหมครับโอเคระวังว่าจำที่อาเจกสอนได้ขึ้นใจว่าพี่น้องเหมือนแขนขายังไงอ้วไม่มีทางตัดแขนขาอ้วทิ้งหรอกชงตี้หลูโซจู่不可轻易弃之พี่น้องก็เหมือนแขนขาหมายความว่าเป็นพี่น้องกันก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะมีปัญหาก็ต้องให้อภัยกันก็เหมือนแขนกับขาที่ตัดขาดกันไม่ได้ทำลายในความผูกพันย้ำฉันให้มาดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CS3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CS3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CS3 Thailand